ครับผมโลเลแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งดีกว่าสวัสดีครับพวกเราแอดลาสครับผมได้ครับสวัสดีครับจูเนียร์ลาสครับสวัสดีครับแทนแอดลาสครับสวัสดีครับมิวอนแอดลาสครับสวัสดีครับไนซ์แอดลาสครับสวัสดีครับภูมิแอดลาสครับสวัสดีครับเจตแอดลาสครับสวัสดีครับอวินแอดลาสครับครับผมก็สำหรับซิงเกิลโลเลนะครับผมก็เป็นซิงเกิลที่เราอยากต้อนรับซัมเมอร์กันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีดแบ็กก็จริงๆมันตื้นตันมันแบบมันเยอะกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยครับที่มีคนชอบแล้วก็มีคนไปทำติ๊กต็อกกันเยอะมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับที่เอ็นดูวงพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าเพลงต่อไปทุกคนจะชอบกับผลงานที่เราจะปล่อยออกมานะฮะมีแล้วเป็นอัลบั้มแล้วครับใช่เรามีอัลบั้มใช่คือภายในปีนี้เราจะปล่อยอัลบั้มแรกของแอร์ลาสพวกเราออกไปก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็แบบรอติดตามว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับผมอย่างที่ปล่อยได้ทีด้วยเป็นเรื่องแรกของปีนี้อ๋อใช่ครับ12วันที่12ใช่ครับวันที่12นี้นะครับผมก็จะมีไม่วันพรุ่งนี้ปล่อยทีเซอร์ปล่อยชื่อเพลงพรุ่งนี้ปล่อยชื่อเพลงพรุ่งนี้จะปล่อยชื่อเพลงนะผมก็ไปลุ้นกันว่าเพลงเราจะมีเพลงจะเป็นเพลงชื่อว่าอะไรก็เป็นเพลงฟังง่ายๆครับสนุกครับฟังง่ายครับฟังง่ายเป็นเพลงแนวแบบฉาบเร็วหรือว่าเป็นช้าๆเอาเป็นว่าเป็นอีกรสชาตินึงที่เราเคยทำมาใช่ใช่ช้าแน่นอนใช่ไหมไอ้รอดูอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวหลุดอีกแป๊บเดียวเองจริงๆแล้วก็อยากร่วมกับพี่ๆศิลปินทีป๊อปทุกท่านเลยนะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสนะครับผมเพราะว่าวงเราก็เป็นวงน้องใหม่ที่อยากที่จะเติบโตขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราได้ร่วมงานกับศิลปินท่านใหม่ๆมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เราได้มีโอกาสร่วมกับศิลปินหลายๆท่านใช่ผมแล้วก็หวังว่าจะมีศิลปินหลายๆท่านที่อยากที่จะร่วมงานกับเราเหมือนกันนะครับตอนนี้พี่ๆป๊อปใช่ครับใช่สำหรับพี่สาวของเราก็คือตอนนี้ก็คือได้ร่วมงานกับนาดาวไปแล้วตอนนี้ก็หวังว่าวันนึงเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานบ้างนะครับผมอยากในใจเราอะไรเงี้ยในการนั้นก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยโฟยิบอะไรไหมรับฟังอยากถ้าอยากฟีก็คืออยากฟีกับพี่สาวเราดีกว่าเอาใกล้ๆเราก่อนเอาใกล้ๆก่อนอะไรเงี้ยใช่ก็คือจริงๆแล้วเขาเก่งกันมากแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกันใช่ผมโอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้เราที่เซิร์ชชื่อพวกเราเลยเพราะผมคือมันตกใจครับว่าเขามาหาอะไรกันอะไรเงี้ยเขาดูเขาเซิร์ชผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแอดไลน์ที่แปลว่าแผนที่หรือเปล่าเขาจะเซิร์ชหาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็กดมาหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะแอดไลน์ครับก็ขอบคุณมากๆฮะแล้วก็หวังว่าจะรักกันแล้วก็อยู่กับแฟนนานนะครับผมก็เริ่มมีนะครับผมก็ด้วยความที่เพลงโลเลเดียวครับผมด้วยความที่เพลงโลเลมันมีบีทที่อินเตอร์หน่อยก็มีแบบชาวต่างชาติที่ชื่นชอบบีทอย่างนั้นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกตกใจนะเวลามีแบบคอมเมนต์ต่างประเทศเข้ามาบวกกับเรามีแรปภาษาอื่นด้วยใช่ครับชาวต่างชาติก็ฟังรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็แบบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะอ๋อน้องมิวเหรอฮะมันเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยใช่ครับเกิดอุบัติเหตุระหว่างซ้อนหนักไปหน่อยอ่ะซ้อนหนักระหว่างการทำงานใช่ก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ก็น้องไม่เป็นไรมากครับผมเป็นกระดูกข้อมือร้าวครับผมใช่แล้วก็ต้องพักประมาณสักเดือนนึงน่าจะโอเคขึ้นครับเกิดเมื่อไหร่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับผมใช่ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันทุกคนก็งงว่าแบบพี่ต้องใส่เฝือกเลยนะแล้วเราจะทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็คือตอนทำงานเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับใช่แล้วค่อยลงมาเจ็บข้างล่างไอ้ตอนเต็มที่นี่คือซ้อมจริงหรือเล่นการฝึกยังไง
ใช่ครับคือน้องเป็นคนที่เต็มที่อยู่แล้วครับคือถ้าสมมติว่าต้องซ้อมก็คือเดี๋ยวให้เจ็บแล้วกันพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมซ้อมก่อนเดี๋ยวให้เจ็บเดี๋ยวให้ว่ากันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นไปหาหมอทันทีเลยไหมหรือว่านั่นแหละก็ตอนแรกน้องทนก่อนครับคือน้องบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็พอวันต่อมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไปหาหมอดีกว่าแล้วก็เลยโอเคไปหาหมอแล้วพอเอ็กซเรย์มาเราก็เห็นว่ามันร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้างั้นก็ต้องพักนะแต่ก็พอมีงานแล้วน้องก็อยากมาอยากที่จะร่วมอยากที่จะมาหาเอลิสทุกคนอะไรเงี้ยผมแล้วก็เลยเต็มที่กลับมาครับขอบคุณมากๆครับที่รับพวกเราไปในอ้อมอกอ้อมใจครับผมแล้วก็เป็นวงเล็กๆที่กำลังเริ่มเติบโตนะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบในผลงานพวกเราแล้วก็ชื่นชอบในซิงเกิลต่างๆพวกเราที่เราได้ปล่อยออกไปนะผมแล้วก็ฝากพวกเราแอดลาสไว้กับเอลิสทุกคนด้วยนะครับผมนี่เลยครับดาราเบอร์ใหญ่ครับดาราเบอร์ใหญ่อ่ะครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำละครอยู่ครับเรื่องแม่สื่อโลโซครับของทางเวิร์คพอยต์นี่แหละก็อยู่ในระหว่างการถ่ายทำครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมใช่เย้คือถ้ามีโอกาสดาราทุกคนก็อยากที่จะร่วมงานหรือว่าอยากที่จะทำอะไรหลายอย่างครับผมก็ถ้าค่ายไหนสนใจพวกเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะขายตรงใช่โอเคครับผมก็วันใกล้ๆนี้ก่อนนะครับวันที่7นี้ก็ทุกคนมาดูพวกเรากันได้นะเรามีโชว์พิเศษเตรียมพร้อมให้กับทุกคนเสมอแล้วก็มีซิงเกิลที่3ใกล้แล้วซิงเกิลที่3ที่กำลังจะปล่อยออกไปนะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ติดตามพวกเราได้ช่องทางเดิมเลยคือ Atlas Official Thailand ครับผมมี Thailand มั้ยไม่มี Thailand นะครับผม Atlas Official ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราไปนานๆนะฮะ